ครับก็คนแรกเลยฮะได้หมดคำว่าตกพอดีเลยนะฮะก็เลยตกเลยฮะก็สนุกดีนะฮะแล้วก็คิดว่าเวลาเราอยู่เราดูอยู่ทางบ้านเนี่ยคิดว่าเราตอบได้อะแต่เวลาพอมายืนงั้นมันตื่นเต้นนะแล้วก็มีแรงกดดันหลายๆด้านอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเบอร์ได้เหมือนกันแต่มันดีฮะก็คือคิดว่ายังไงก็เขาคือเขามีโอกาสเลือก3ใช่ป่ะมีโอกาสข้ามถึง3ใช่มั้ยเราไม่มีโอกาสเงี้ยเราก็เอาลองดูอะไรเงี้ยถือว่ามาครั้งแรกมาชิมลางก่อนหาประสบการณ์ก่อนครับผมดูนะได้ดูหลายๆเทปเลยนะครับผมโดนเทปพี่หอยก็ดูฮะเทปของเขตทาราเขตนะฮะก็ดูอยู่ครับก็ไปคนแรกเหมือนกันเหมือนกับเราเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับคิดว่ามาหนุกหนานครับแล้วก็ตอนที่ตกลงมาก็สนุกดีนะดูแบบว่าเสียววุบโอเคไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้ไงครับผมก็อยากให้น้องเปี้ยวนะครับเอาเงินล้านมาเลยนะครับไหนๆก็หักหน้าพี่แล้วไม่ใช่ไหนๆก็เข้าไปถึงรอบนี้แล้วก็ขอให้เข้าไปลึกๆเลยนะครับก็เอาเงินล้านมาให้ได้นะครับน้องเปี้ยวครับเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเลิฟๆครับก็ฝากรายการด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการนอกจากมีความสนุกสนานแล้วยังมีสาระด้วยบางคำที่เราไม่ค่อยคุ้นหรือไม่เคยได้ยินเลยอย่างคำว่าตกเขียวอย่างเงี้ยก็ไม่เคยได้ยินเลยนะครับแล้วก็มีได้เหมือนมีความรู้ด้วยแล้วก็ได้สนุกสนานด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม